ใหม่นะครับเราก็จะมีการให้แต่ละองค์กรเนี่ยนะครับต้องทำงานร่วมกันครับเอามารวมกันอย่างเช่นนะครับการซื้อรถดับเพลิงเนี่ยนะครับทางรางทางรถไฟนะครับมันก็จะทำให้เมืองเราในกรุงเทพฯก็จะดีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนโยบายของดร.โยดานะครับเนี่ยผมรู้ดีว่าปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นทุกที่ครับเพราะอะไรครับการคลองแต่ละคลองเนี่ยมันมีคลอง2อย่างคลองแรกก็คือมีการเลือกตั้งผ่านไปนะครับเราก็จะมีการไปพบปะกับผู้นำโดยเฉพาะพี่น้องชาวที่ลำน้ำอยู่นะครับทำยังไงจะไม่ให้น้ำท่วมขังทำยังไงจะไม่ให้เกิดน้ำท่วมซ้ำอาคารเป็นใหญ่นะครับมีป่องมีอะไรบ้างรู้จักป่องไหมครับเรารู้จักป่องน้ำบนบนระดับบนนะครับน้อยอยู่แล้วนะครับถ้าไปซื้อรถแข่งกันหรือไปทำสิ่งที่มือกันไม่ได้ในสมัยของท่านนายกโยธดานะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายด้วยถ้ายังไม่เข้าใจหรือว่ามีอะไรสงสัยเนี่ยครับก็มาถามผมได้นะครับไทยรัฐทีวีนะครับช่อง3ประมาณนะครับช่อง3นะครับนี่นะครับผู้สื่อข่าวได้มาทำข่าวเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในวันครับวันนี้จะถ่ายทำนะครับนี่นะครับด็อกเตอร์หน่อยโยธาเบอร์2เราต้องรวมพลังกันเพื่อที่จะให้งานของเราสำเร็จด้วยดีนะครับเรื่องขยะนะครับเราก็จะนะครับจะทำการของโรงขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับโดยที่ไม่มีเตามลพิษค่า PM เนี่ยขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศตรงนี้นะครับทางอบจ.เนี่ยจะช่วยในส่วนของการสร้างโรงกำจัดขยะโดยที่ไม่มีมลพิษครับผมและที่สำคัญนะครับวันนี้ผมก็ผู้สมัครหน้าใหม่นะครับก็ใช้วิธีการคือการเดินเคาะประตูบ้านไปตามพื้นที่ชุมชนต่างๆหมู่บ้านต่างๆนะครับเพื่อนำนโยบายต่างๆเนี่ยไปพูดกับพี่น้องถึงที่ถึงบ้านนะครับฝากถึงชาวโคราชอำเภอเมืองนะครับเขตเลือกตั้งที่1 2 3 4 5 6 7 8นะครับช่วยกันเลือกครับผมทีมโคราชชนใหม่เปลี่ยนโคราชเปลี่ยนคนทำงานเอาคนทำงานที่แท้จริงมาทำงานกับพี่น้องประชาชนครับผมก็เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการศึกษามาและก็ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งครับว่าเข้ามาในครั้งนี้ครับจะช่วยพัฒนาการศึกษาของโคราชบ้านเราให้ดีขึ้นครับโดยจะผลักดันเรื่องการเรียนภาษาและเชื่อมโยงนะครับให้นักเรียนและเศรษฐกิจของชาวโคราชของเราครับได้มีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อต่อยอดไปสู่อาเซียนและต่างประเทศให้เป็นนานาชาติต่อไปครับ